Gravity. เด็กผู้ชายที่ตกลงมาจากฟ้าฟ้าสวัสดีข้าชื่อรีนะนักเวทมากความสามารถแห่งศูนย์วิจัยกิฟเฟ่นที่ในอนาคตจะกลายเป็นนักเวทผู้ยิ่งใหญ่เมื่อคืนข้าได้รับภารกิจให้ไปตรวจสอบอุกกาบาตที่ตกลงมาในป่าแถวนี้ดาวตกพุ่งดิ่งลงมาเสียงดังสนั่นขนาดนั้นต้องมีอะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นแน่ๆอ๋อจะได้รู้แล้วเนี่ยแต่ว่าตรงที่ที่อุกกาบาตตกกลับมีเพียงใครคนหนึ่งนอนแผลหลาอยู่ไม่นะความหมายของเธอเจ้านั่นบอกว่าจำอะไรไม่ได้เลยนอกจากเสียงเบาๆที่เรียกเจ้านั่งปลุกเขาขึ้นมางั้นต่อไปนี้ข้าจะเรียกเจ้าว่าเพอกันแล้วกันคิดว่าจะพาเขาไปที่ศูนย์วิจัยก่อนแต่ยังไม่ทันจะได้ก้าวเท้าอยู่ๆฝูงดาวเวรุชิก็ปรากฏตัวขึ้นและเข้ามาโจมตีพวกเราอย่างรุนแรงและเรื่องประหลาดก็เกิดขึ้นข้าเห็นกับตาเลยว่าเธอถูกดาวเวรุชิโจมตีจนล้มลงไปแต่เขากลับฟื้นขึ้นมาอีกครั้งแบบซึ่งไร้บาดแผลเลยเอาข้าดิอึ้งไปเลยหรือว่าหมอนี่จะเป็นปีศาจไม่ก็พวกอมนุษย์หรือเปล่านะขอลองฟาดดูสักทีกันแล้วกันแต่แล้วจู่ๆก็ได้ถึงข่าวลือแปลกๆที่เคยได้ยินจากพรเทราขึ้นมาได้ก็ไม่รู้ว่าทำไมหรอกนะแต่เหมือนว่ามันจะมีความเกี่ยวข้องกับหมอนี่ยังไงก็ไม่รู้โอ้ยเหมือนจะเข้าไปผูกพันกับเรื่องยุ่งเหยิงซะแล้วเอาเถอะไหนๆก็ไหนๆแล้วถ้าข้าเปิดเผยตัวตนของหมอนี่ได้ข้าก็น่าจะได้รับรางวัลที่สมกับความลำบากนี้ด้วย